เอาละครับตอนนี้ทุกท่านกำลังเข้ามาชมละครสัตว์ของคณะละครสัตว์ปอมมี่เย้ดีใจจังเลยวู้ฮู้ฉันอยากดูมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยดูนี่สิเขามีกิจกรรมใหญ่โตมโหฬารมากเลยในคณะละครสัตว์ปอมนี่นะครับก็จะมีหลายๆคนอยู่ด้วยกันนี่คือคุณปอมนี่นั่นเองน่ารักจังเลยล่ะค่ะคุณปอมนี่พูดอะไรหน่อยไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเท็ดอาจารย์ม่อเหมียวอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ข้างบนนี้ครับมีใครมองเห็นผมบ้างเอาแล้วครับผมคือคุณลุงไม่รู้เดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ของพิธีกรประจำวันให้กับอาจารย์ม่อเหมียวเลยนะครับอาจารย์ม่อเหมียวซื้อๆค่ะเอาแล้วครับเตรียมตัวพบกับการแสดงละครสัตว์ของคณะละครปอมนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมด้วยเจ้าหมีเป็นไงบ้างตอนนี้ผู้ชมเข้ามาเยอะหรือเปล่าเข้ามาเต็มห้องเลยครับอาจารย์ม่อเหมียวอ๋ออย่างนี้ฉันจะต้องร่ำรวยแน่นอนฮัลโหลเท็ดมีใครได้ยินผมบ้างครับได้ยินทุกคนแล้วครับอาจารย์พูดได้เลยถ้าได้ยินแบบนี้แล้วก็ขอสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกคนวันนี้จะมีการแสดงที่คณะละครปอมนี่นะครับโอ้แล้วพี่เอกแต่งชุดอะไรกันนะครับโอ้วันนี้นะครับได้รับแขกรับเชิญมาจากพี่เอกแล้วก็พี่ฝนโบกปุ๊กปิ๊กขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแสดงเป็นคนแรกนะครับทุกคนถูกต้องเลยละครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ปรบมือดังๆด้วยครับเอาล่ะการแสดงชุดแรกผมจะขึ้นไปขี่รถข้างบนเส้นลวดข้างบนนี่นะครับลำดับแรกวันนี้เป็นพี่เอกในการใส่ชุดมัสคอตน้องหมาจะขึ้นไปทำการแสดงขี่จักรยานผ่านโถนนะครับมาพร้อมแล้วนะทุกคนนะฮึบพร้อมยังอ่ะพี่เอกสู้ๆนะทำไมจักรยานของพี่เอกเป็นเงี้ยเป็นไงอ่ะมันแปลกๆมาแล้วโอ้โหเก่งจังเลยเป็นไงมั่งครับโอ้เดี๋ยวขี่แบบนั้นได้ยังไงไม่ตกลงมาด้วยไม่ตกนี่พี่เอกหัดจนชินแล้วพี่ฝนโอ้ทำไมเก่งขนาดนี้ไม่เคยเห็นใครเก่งขนาดนี้มาก่อนเลยสุดยอดไปแหละฮ่าพอยังครับอาจารย์พอแล้วครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงคณะของปอมนี่คนต่อไปคือใครนะฉันจำไม่ได้อ๋อพี่ฝนเนาะเดี๋ยวผมขอโชว์ครั้งสุดท้ายก่อนอาจจะโชว์ครั้งสุดท้ายอาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปรบมือเสียงดังๆโอ้เก่งมากเลยครับเป็นไงครับผมยืนขี่จักรยานได้ด้วยนะกิจกรรมนี้ห้ามลอกเล่นแบบเด็ดขาดนะครับต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมเนี่ยฝึกมาอย่างดีเลยนะครับสุดยอดไปเลยลำดับต่อไปนะครับจะเป็นนักแสดงรับเชิญอีกหนึ่งท่านก็คือพี่ฝนนั่นเองเอาล่ะครับวันนี้พี่ฝนแต่งชุดมาสคอตน้องแมวน่ารักจะมาทำการแสดงโชว์ให้ทุกคนได้รับชมการแสดงอะไรนะฉันจำไม่ได้กระโดดบนทำมารินครับอาจารย์กระโดดบนทำมารินให้สูงที่สุดในโลกเลยอันนี้ก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับในที่สุดก็ถึงตาพี่ฝนแล้วต่อไปพี่ฝนจะทำการแสดงกระโดดบนทามารินแล้วนะไปเลยพี่ฝนเพลงดึงทามารินมาให้แล้วตื่นเต้นจังเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะฉันอยากรู้จังเลยว่าจะกระโดดสูงไปได้ขนาดไหนเนี่ยผมว่าน่าจะกระโดดจนขึ้นไปถึงหลังคอได้เลยเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแสดงแล้ววู้ฮู้เอาแล้วนะท่าหนึ่งท่าสองกระโดดเลยนี่ดูพี่ฝนนี่ครับตอนนี้พี่ฝนกระโดดขึ้นไปต้องสูงแน่นี่กระโดดสูงเลยนี่แน่นี่ตรงนี้เขามีการแสดงอะไรกันนะเข้าไปดูกันแล้วมาทางนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มีการแสดงของคณะปอมนี่นี่น่ารักมากเหรอนี่พี่ฝนเสร็จหรือยังเริ่มเหนื่อยแล้วไม่มีใครเรียกเราเหรอเดี๋ยวให้คนอื่นขึ้นไปเล่นแทนบ้างดิตอนคนต่อไปใครอ่ะถ้าปอบมือให้ด้วยโอ้สุดยอดไปเลยค่อยมีกำลังใจหน่อยเดี๋ยวไปทะลุหลังคาใจเย็นเดี๋ยวกระโดดครั้งสุดท้ายแล้วนะท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าหนึ่งเหนื่อยหมดแรงแล้วใช่เปล่าหมดแรงแล้วโอ้ลงมาก่อนโอ้สุดยอดเลยนะพี่ฝนเนี่ยเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเลยลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วเหรอลงมาแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปแสดงมั่งแล้วเขาต่อไปจะเป็นนักแสดงที่ชื่อว่าปุ๊กกะปิ๊กนะคะใช่แล้วฉันจะขึ้นไปแสดงเอง
สบายยังไงฉันก็เล่นได้อยู่แล้วของพวกนี้แต่ละอย่างฉันยังเก่งจะบอกให้เอาละครับนักแสดงคนต่อไปก็คือน้องแมวตัวสีขาวดำหรือดำขาวที่มีชื่อว่าปุ๊กปิ๊กอาจารย์ครับอาจารย์ว่าเหมียวทำไมประกาศเหมือนจะขึ้นชกมวยไงรีบขึ้นไปเร็วเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินบนสลิงด้วยความเร็วสูงเลยนะครับฮะปุ๊กปิ๊กนายจะเดินบนสลิงด้วยความเร็วสูงเหรอใช่แล้วดูดิฉันเดินบนสลิงได้ไม่เป็นไรด้วยเห็นเปล่าโอ้โหทำไมเก่งจังเลยนี่ทำได้ไงอย่าเรียกว่าเดินเลยเรียกว่าวิ่งดีกว่านี่ นี่จะทำให้ดูนี่ดูนั่นสิปุ๊กปิ๊กนายเก่งใช่ไหมล่ะตบมือโอ้สุดยอดเลยนะปุ๊กปิ๊กเก่งมากเลยอ๋อเก่งมากๆนี่แถมเต้นโชว์อีกต่างหากไงจังแฮปปึ๊บสบายแค่นี้ฉันวิ่งทุกวันเอาละครับการแสดงของปุ๊กปิ๊กแมวดำขาวหรือแมวขาวดำก็ได้จบลงไปแล้วการแสดงชุดต่อไปจะเป็นการแสดงของนักแสดงรับเชิญที่มีพละกำลังความกล้าหาญปกป้องเมืองสกุละแล้วก็ทำอะไรบ้างนะฉันจำไม่ได้แล้วเขาก็น่าจะทำหลายอย่างอยู่นะครับโดยเฉพาะการกินไก่ทอดอ๋อแล้วก็การกินไก่ทอดที่เก่งที่สุดในโลกนักแสดงคนนั้นก็คือมิสเตอร์บู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 ได้เวลาที่บูจะต้องออกลงแล้วบูจะทำอะไรนะบู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 สู้ๆนะบอสสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะบอสสู้ๆนะบอโอ้โหดูบอสสิน่ารักจังแหละนะคะบู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 บอสจุดไฟด้วยเหรอโบจะต้องวิ่งลอดห่วงไฟแต่ตอนที่ซ้อมอ่ะโบไม่มีไฟไม่ใช่หรอเฮ้อมันอันตรายนะห้ามลอกเล่นแบบเด็ดขาดหรอบู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 โอ้โหโบเก่งชะมัดอะไรเดี๋ยวก่อนโบออกมาก่อนเร็วเข้าออกมาก่อนที่ไปยืนอยู่ทำไมอ่ะเจ้าโบโบออกมาเร็วบู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 โบออกมาได้แล้วจ้ะโบมาเหมียวโบออกมาได้แล้วไม่ต้องยืนโชว์หรอกโบออกมาได้แล้วมาเหมียวเดี๋ยวก่อนนะเฮ้อเอาเยอะแล้วมาเดี๋ยวก่อนหางของเจ้าโบมันติดไฟแล้วทุกคนเพราะทำไงดีแย่แล้วเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเลยแบบนี้โบ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 หยุดก่อนโบอย่าวิ่งไปทางนู้นนี่อย่าวิ่งไปทั่วออกไปข้างนอกนู้นโบหยุดก่อนโบหยุดก่อนอย่าวิ่งไปทางนั้นแย่แล้วพี่เอกหางโบติดไฟหางโบติดไฟด้วยแล้วเต็นท์เนี่ยมันไหม้ไฟได้นี่นะโบก็ฝั่งนั้นเต็นท์ไหม้ไปแล้วนะทำยังไงกันดีอุ๊ยหายตกใจรีบหนีออกไปจากที่นี่เร็วพวกเราโอ้โหแย่แล้วเต็นท์ติดไฟเราจะหนีกันยังไงล่ะครับตรงนั้นไงคะมีทางออกเอ้ยแย่แล้วจะโบวิ่งไปทั่วเลยตอนนี้มีแต่ไฟทำยังไงดีครับทุกคนออกไปข้างนอกก่อนเร็วพี่เอกพาทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วเข้าทุกคนออกไปทางนี้นะครับประตูเต็นท์อยู่ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รีบออกมาจากที่นี่แล้วเข้าผมบอกทงให้แล้วนี่ทางนี้ทางออกไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปทางอาจารย์มะเหมียวเร็วเข้าทางนี้นะครับทางนี้ได้เลยรีบเร็วเข้ารีบเลยรีบเลยเร็วเข้าบอกนายเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โหแย่แล้วในเต็นท์นี่ติดไฟไปหมดโอ้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนบู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 พี่เอกช่วยโบเร็วเข้าโบอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจะเข้าไปช่วยนายเองนะโบจะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหมาตัวนั้นเล่นอะไรเนาะหยุดก่อนโบอยู่เฉยๆนี่ดับไฟโบนิ่งใหญ่เลยอะดับไฟอยู่เฉยๆโบโบหยุดก่อนเดี๋ยวพี่ฝนไปหาน้ำดีกว่าโบพี่ฝนไปหาถังน้ำมาให้ไม่เป็นไรพี่ฝนเรียบร้อยแล้วไฟดับแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะมางั้นออกไปจากที่นี่เร็วเข้าเป็นไงมั่งอะโบทุกคนออกไปกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเราทางออกอยู่ตรงไหนอะพี่ฝนหาไม่เจอข้างหลังพี่ฝนนั่นไงข้างหลังไหนอะข้างหลังหันหลังแล้ววิ่งออกไปกันดีกว่าเร็วเข้าจูงมือไปทีมาเร็วเป็นไงมั่งในที่สุดก็ออกมาได้ออกมากันครบหรือยังเนี่ยน่าจะออกมากันครบแล้วนะมอมเหมียวแต่แย่แล้วทำไงดีน้องมันนี่พี่ชอตโอ้ไม่น่าปีนขึ้นมาเล่นบนนี้เลยอะ
ช่วยด้วยครับฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเล็กๆเลยนะเนี่ยมาเหมียวนั่นเสียงของจอร์ดกับมานีแสดงว่ายังติดอยู่ข้างในอะพี่ฝนฮะจอร์ดกับมานีติดอยู่ข้างในงั้นเหรอรีบดูแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนอะฉันมองเห็นแล้วนั่นเขาอยู่บนหลังคางั้นรอแป๊บนึงนะครับนี่ดีนะที่ฉันเตรียมชุดนี้มาด้วยฮึบกำลังจะไปเข้าเวรอยู่พอดีเชียวมาแล้วจ้าพี่เอกมาแล้วเข้ามาแล้วพี่ฝนพี่เอกเอาชุดกันไฟมาด้วยเยอะแล้วทำไงดีตอนนี้มันจะเริ่มไหม้ทั้งหลังแล้วนะเนี่ยแต่เนี่ยเร็วเข้านะเด็กสองคนนั่นอยู่บนที่เดินสลิงที่เธอขึ้นไปเดินเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วฉันมองเห็นอยู่ได้เลยครับพี่ฝนอย่าเพิ่งเข้าไปนะเพราะว่าชุดเนี่ยมันติดไฟเขาพี่เอกมันกันไฟได้ชุดติดไฟก็เหรอก็ชุดพี่ฝนเป็นตุ๊กตาไม่ใช่หรอเออใช่รีบเข้าไปช่วยเขาเร็วเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปช่วยมาก่อนนะไม่รู้จะช่วยใครได้อะช่วยมาทั้งหมดนั่นแหละก็จะพยายามอยู่อยู่นี่เองทางนี้จอร์ดช่วยด้วยครับพี่เอกช่วยผมเราด้วยครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะพาออกไปเดี๋ยวนี้แหละมาเร็วเข้าพี่ฝนฮะว่าไงเหรอเดี๋ยวพี่เอกฝากจอร์ดด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยมานีนะมานียังไม่ออกมาอีกนะหรอมานีอยู่ข้างๆเดี๋ยวพี่เอกเข้าไปช่วยแป๊บเดียวแหละช่วยมานีด้วยค่ะทางนี้มานีพี่มาแล้วไม่ต้องกลัวนะช่วยด้วยค่ะก้มหัวต่ำๆไว้เดี๋ยวสำลักควันทางนี้มานี่ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกับพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปได้แล้วมาเร็วเข้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรหล่นลงมานะคะแย่แล้วรู้สึกว่าโครงไม้ข้างบนจะหล่นลงมาแล้วก็ติดไฟบางทางออกไว้อ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไงดีไม่มีทางออกแล้วอ่ะพี่เอกออกมาเร็วเข้าพี่ฝนไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวพี่เอกหาทางออกเองทางไหนดีมันจะไฟทั้งนั้นเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยหาทางออกแล้วนี่นะดีนะที่พี่เอกยังมีมีดนี่มาด้วยเดี๋ยวพี่จะเอามีดเนี่ยตัดเต็นท์ออกนะมาหนีเริ่มหายใจไม่ออกแล้วค่ะนี่เต็นท์เหนียวมากเลยได้แล้วมาหนีเร็วเข้าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยฮึบเรียบร้อยในที่สุดก็ออกมาได้แล้วเป็นไงบ้างอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่อยู่ฝั่งทางนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังไหนอ่ะข้างหลังเต็นท์พี่ฝนโอ้ข้าจะช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้ในที่สุดก็ออกมาจนได้นะสุดยอดไปเลยน้าน้อยนะโอ้โหพาออกมาจนได้นึกว่าจะอยู่ในนั้นซะแล้วนี่แล้วเจ้าโบตัวต้นเหตุไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่ฝนพาลงอ่างน้ำแล้วบูบูบูไม่เป็นไรแล้วล่ะเฮ้ยเกือบไปซะแล้วแต่ว่าข้างในไหม้หมดเลยนะครับอาจารย์มะเหมียวอ๋อไม่เป็นไรไหม้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาซื้อมาใหม่ก็ได้ถึงโรงละครสุดที่รักของฉันจะไหม้ไฟไปแต่ยังไงซะผู้คนก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วล่ะมะเหมียวอาจารย์ครับคุณปอมนี่เขายังยืนอยู่ไม่ไหม้ไฟด้วยนะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยมะเหมียว